เป็นเบาหวานมากี่ปีครับไม่ทราบเป็นกี่ปีแต่ว่าตรวจพบเลยพอตรวจก็พบพอตรวจเมื่อไหร่ครับกุมภาปี55กุมภาเมื่อปี55ที่ไปตรวจเพราะอะไรฮะมันเกิดแผลที่นิ้วแผลที่นิ้วเท้าที่อยู่นิ้วเท้าข้างซ้ายครับน่าเกลียดมากเป็นแผลเป็นแผลแบบแผลเรื้อรังแผลเหม็นแผลประเภทเน่ามันเกิดจากอะไรโดนอะไรบาดหรืออะไรตอนนั้นคิดว่าไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยน้ำท่วมแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยแล้วไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วมีแผลคือมันเป็นนานมากจนไม่หายไม่ใช่ครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเลยอ๋ออยู่ดีก็เป็นขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเป็นรวดเร็วมากครับคือจากนิดเดียวมันจะลามบึ๊บขึ้นมาเต็มทั้งที่นิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยเป็นเหม็นคือเน่าอ่ะเน่าเราก็ไปหมอบอกคุณนอนโรงพยาบาลเถอะนอนโรงพยาบาลเถอะลักษณะไอ้หมอก็แปลกอยู่ดีชวนนอนโรงพยาบาลแต่เพราะว่าที่ฝ่าเท้ามันเกิดอาการบวมด้วยมันลุกลามก็ใส่รองเท้าก็ลำบากเดินก็ลำบากครับก็กะว่าคุณหมอบอกเลยว่าเบาหวานครับน้ำตาลสูงเท่าไหร่ฮะตอนนั้นก็200กว่าคุณหมอบอกไหมครับว่าใช้เวลารักษานานแค่ไหนไม่ได้บอกครับผมเป็นอยู่นอนโรงพยาบาลนี่ประมาณเกือบ7เดือนอุ้ยแค่แผลที่นิ้วชี้เหรอครับนอนอยู่7เดือนครับอยู่ห้องไอที่อยู่24คืนโอ้ไม่ตกใจเหรอฮะก็น้ำหนักลดลงเร็วมากผมเหลือ30กว่ากิโลเองนะครับตอนโอ้โหคุณลุง ต้องบอกว่าคุณพี่อ่ะฮะต้องเรียกคุณพี่อ๋อห้ามเรียกคุณลุงนะฮะคุณพี่ได้ๆๆพอดีนอน ICU 24คืนครับน้ำหนักเหลือ30กว่าครับ37โล30ประมาณ37 38โลคุณหมอบอกว่ายังไงครับถึงจะรักษาหายตอนนั้นคิดว่าคุณหมอขอให้ผมเซ็นนะคราวนี้ผมในปากเนี่ยมันใส่สายช่วยหายใจจมูกก็ใช้อาหารทานอาหารทางจมูกแล้วแล้วคราวนี้ก็คุณหมอให้กระดาษมาเซ็นว่ายอมให้ตรวจทุกอย่างเขาก็เอาเนื้อเยื่อจากปอดกระเพาะตับทุกอย่างเนี่ยเอาไปตรวจหาสารมะเร็งองค์เอ็ดไปหมดเรียบร้อยก็น้ำหนักลดลงผิดปกติไม่ตกแบบไม่ตกใจเหรอว่าผมอะไรวะกับไอ้แค่เจ็บเป็นแผลนิ้วแค่นิ้วเดียวนี่ล่อสัก24คืนแล้วก็ตอนล่อ24คืนนั้นตอนนั้นเขาจะเจาะคอด้วยเจาะคอก็ถอดเครื่องช่วยหายใจผมเสียชีวิตไปประมาณ4นาที47วิโอ้แล้วก็มีการกู้ชีวิตขึ้นมาเสร็จแล้วก็หายใจได้ก็ขอกลับบ้านบอกก็ยังไม่อยากตายโรงพยาบาลนะครับขอกลับบ้านกลับบ้านก็มาพบกับญาติแฟนครับเขาก็พาไปหาอะไรยาที่ว่าอะไรสีฟ้าเนี่ยมากินผมน้ำยังเหม็นเลยกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ำมาได้ยาอะไรอาหารเสริมแล้วกันนะคือเสริมไปโฆษณายาครับกินอาหารเสริมตัวนี้ประมาณ3วันผมทานข้าวได้ทานสีฟ้าเนี่ยครับ3วันประมาณ3วันทานข้าวได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแผลที่เท้าก็ยังไม่หายครับแต่ขอกลับบ้านขอกลับบ้านเพราะไม่ไหวอยู่โรงพยาบาลสุขภาพจิตมันหลายเดือนจะเป็นปีนะแล้วเห็นบอกว่าคุณหมอจะต้องตัดเท้านี่คือตอนนั้นมันตอนนี้ถอดแล้วมันจะน่าเกลียดผมแผลหายแล้วนะครับครับหมอก็กรีดฝ่าเท้านี่เอาหนองออกเอาแบบแผลที่เนื้อร้ายอ่ะแล้วก็ทำแผลอยู่ไงหูหกเจ็ดเดือนไม่ไหวอ่ะทำทุกวันทำทุกวันกลับมาบ้านผมก็ได้แฟนทำแผลทุกวันแล้วก็มากินยาตัวนี้มันก็มันค่อยๆไอ้นิ้วมันลามมาขาขวานะขาขวานี่นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยผมไปหาหมอศัลยกรรมหมอนะครับบอกเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองมันก็หลุดนะนิ้วเหรอนะเออตอนแรกจะผ่าตัดดูดีเหมือนดีใจนะฮะผมก็กลัวไม่อยากผ่าตัดแล้วมันหลุดนิ้วก้อยหลุดหายไปอีกนิ้วเหลือ9นิ้วนะ
เลือดไม่ใช่แถบนี้2แถบข้างนี้เหลือ2นิ้วข้างนี้ไป2ข้างนี้หลุดไปแล้ว2ข้างนี้หลุดไปอีก1ทั้งหมด3นิ้วหลุดไปเลยเหรออันนี้ตัดออกเพราะมันเน่ามันเน่าโอ้โหอันนี้ก็แบบว่าได้ยาตัวที่ได้บีมเข้าไปตัวนั้นทำให้แบบประมาณใช่กินเมื่อประมาณสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราผมหายแล้วเฮ้ยอยู่โรงพยาบาล7เดือนไม่ดีขึ้นไม่อย่าไปโทษเขาไม่ได้โทษเดี๋ยวผมก็ไม่ได้โทษฮะเดี๋ยวคือโรงพยาบาลเขาช่วยคุณพี่แหละฮะครับคือ7เดือนไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณพี่อ่ะเขาก็ช่วยเราดีนะครับครับเพราะว่าขนาดเราเสียชีวิตไปแล้วเรายังอย่าไปคิดเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าคิดว่าญาติของคุณเสียหรือตัวคุณเสียหมดลมหายใจไปแล้วตื่นขึ้นมาเขาก็ถามกันว่าเอ้ยคุณไปไหนมาหวยไม่ใกล้ออกอะไรว่าไปเจอเลขเจออะไรบ้างไม่ใช่เราก็มืดไปเฉยหลับไปเฉยเห็นคนชุดขาวเลยไหมไม่มันมืดเฉยอ่ะสุดท้ายมารู้จักกับบิมก็ลองทานครับทำไมถึงคิดว่ามันจะช่วยได้ผมเกรงใจผมเป็นคนที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยนะผมจะบอกให้ผมซื้อเพราะว่าผมเกรงใจญาติแฟนนะผมกินตัวเนี้ยเดี๋ยวเกรงใจญาติแฟนหรือเกรงใจแฟนฮะเกรงใจแฟนนั่นแหละเกรงใจความเกรงใจเนี่ยทำให้เราดีขึ้นเขาถึงร้องไงฮะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอันนี้ถึงหายดีก็เพราะว่าความเกรงใจลองทานอยู่กี่เดือนนะฮะเมื่อกี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณ5เดือน5เดือนนี้แผลเป็นยังไงฮะไม่มีเลยหายสนิทเลยเหรอครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพมีเดี๋ยวเอาแทรกภาพให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะว่ามันเป็นแผลที่น่ากลัวมากผมก็ไม่อยากเห็นตอนนี้เหมือนกันนะฮะขอให้ทีมงานทางบ้านเห็นแล้วกันนะอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับว่าโดยปกติการรักษาของการแพทย์ถ้าแผลที่เน่าเกิดจากอาการของเบาหวานปกติจะหายรักษายากมากคือเนื่องจากผมเองมีญาติเป็นเบาหวานเหมือนกันตัดตั้งแต่นิ้วข้อเท้าหัวเข่าคุณหมอตัดสะโพกได้คงอาจจะตัดไปด้วยนั่นคือวิธีการรักษาตอนนั้นขึ้นมานี่แล้วโอ้โหขึ้นมานี่ไม่เป็นไรนะผอมจนเนี่ยอย่างเงี้ยผมกำรอบนะกำรอบตอน30กว่านะฮะใช่ใช่ใช่ผอมครับตอนนี้ก็คือป้องกันการลุกลามของแผลค่ะเพราะว่าแผลในคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะลุกลามเร็วมากแต่พอตัดมันก็มีแผลไหมฮะอาจารย์ก็มีแผลแต่หมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะอะไรมันถ้าตัดออกไปเนี่ยมันไม่มีเชื้อแล้วไงคะมันก็จะรักษาง่ายขึ้นทุกวันนี้ยังต้องรักษาด้วยวิธีนั้นด้วยก็ต้องวิธีนี้แหละค่ะคือถ้าไม่งั้นแผลมันก็ลุกลามทุกวันนี้อาจารย์ถ้าใช้ของบีมของอาจารย์พิเชษก็ไม่ต้องแล้วแสดงว่ายังไม่มียาที่สามารถสมานหรือว่ารักษาที่ปลายเหตุตรงนั้นจริงๆมันมีจริงๆมียาปฏิชีวนะแบบแรงๆได้นะฮะแบบที่ที่คุณพี่บอกเมื่อตะกี้ว่าให้ตั้ง3ขวดใช่ไหมฮะ4ขวด4ขวดต่อวันราคาแพงมากนะฮะยาแพงยาเดินแพงมากอันนี้ก็ป้องกันการติดเชื้อนั่นแหละฮะแต่ถ้ามันยังลามอยู่ยังไงก็ต้องตัดออกอะฮะไม่งั้นมันก็จะลามเร็วขึ้นอาจจะต้องเสียขาจนถึงต้นขาก็ได้อะไรเงี้ยผมมองน่ากลัวก็อย่าเป็นกันเลยเพราะว่าเนี่ยเขาเจาะนะฝ่าเท้านี่เพื่อเอาหนองออกก็มีเข็มลงไปดึงมาบีบพุ่งแบบมองดูนะมันรับไม่ได้เห็นคาตาเลยเนี่ยโอ้พฤติกรรมของคุณพี่เองก็คือทานบานหรือเปล่าฮะหรือว่ามีกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์คุณแม่เป็นคุณแม่เป็นกรรมพันธุ์นะฮะลูกทั้งหมดเป็นหมดเลยทุกคนแล้วตอนนี้ระดับน้ำตาลเป็นไงบ้างครับก็ไม่ถึง200นะคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นอาหารเสริมตัวนี้ก็ได้ไม่มีตัวอื่นผมไม่ได้ทานตัวอื่นเลยคุณลุงไม่ได้ทานตัวอื่นเลยครับไม่มีอาหารตัวอื่นเพราะว่าเป็นคนเชื่อยากเป็นคนเชื่อยากนี่แหละครับคนที่เชื่อยากอย่างเงี้ยผมถึงอยากคุยด้วยอาจารย์พิเชษครับโอ้ไม่เลยนะ ถ้าไ
ม่ได้ญาติของแฟนครับผมก็คงจะตายไปแล้วใช่ใช่จริงๆว่าเขามาบางก็เรามีตังค์นิดหน่อยไปกลัวแล้วว่าลองกินตรงนี้คือเรื่องการเปิดใจนะฮะอาจารย์ครับผมเรียนถามนิดนึงว่าสูตรสีฟ้าเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเบาหวานครับคราวนี้เมื่อคุณอย่างกรณีของคุณลุงพอรับประทานเข้าไปแผลดีขึ้นระดับน้ำตาลลดลงครับก่อนอื่นผมไม่อยากจะให้พวกเราหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าใจผิดว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราปั๊บไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะครับผมว่าอาการที่ดีขึ้นมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของยาที่หมอให้กับของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าได้ยินตรงนี้แล้วยาหมอไม่เอาแล้วใช้แต่ยาเราแล้วก็อีกหน่อยมันก็หายไปเองถ้าเข้าใจผิดตรงนั้นเนี่ยเรากำลังจะทำอันตรายกับผู้ฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าร่วมด้วยช่วยกันไปเราทราบดีว่าแคปซูลไดบินอ็อกซ์แคปซูลสีฟ้าของเรานะครับก็ไปลดสิ่งที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมามากเกินไปจนกระทั่งทำลายตัวเราเองคือไปทำลายตับอ่อนแล้วก็ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินจนกระทั่งเกิดเป็นเบาหวานขึ้นนะฮะเราก็ลดมันลงมาซะแล้วอาการเบาหวานก็ดีขึ้นเองแต่สิ่งหนึ่งซึ่ง อาการแผลที่เป็นแผลอักเสบเนี่ยมันหายไปด้วยเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากการร่วมด้วยช่วยกันของยาปฏิชีวนะที่หมอให้นะครับแคปซูลของเราอาจจะมี GM1 อยู่ซึ่งมีความสามารถในการรักษาแผลโดยที่ไม่ใช่เป็นกลไกผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีพอที่จะรักษาแผลได้อย่างนั้นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะใช้เฉพาะแคปซูลสีฟ้าก็ควรที่จะมีครีมสำหรับทาภายนอกซึ่งผมเชื่อว่ามันฉมังมากเลยสำหรับจะเป็นยาทานะครับแผลก็จะแห้งอย่างรวดเร็วใช้คู่กันระหว่างตัวกินและตัวทาก็จะดีมากๆนะครับทีนี้กลับมาถึงอาการที่บอกว่าอาการอย่างอื่นก็ดีขึ้นด้วยนะครับหัวใจการเต้นหัวใจผมเชื่อว่าความดันเนี่ยลดลงความดันคงจะลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดก็จะลดลงด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้แคปซูลสีฟ้าในระยะเป็นเวลาต่อเนื่องนะฮะทุกรายจะเกิดความดันลดลงไขมันในเลือดก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจก็จะปกติมากขึ้นคือการลดลงอย่างที่ว่ามีคนบางคนบางท่านอาจจะกังวลนะมันจะต่ำไปไหมฮะมีโอกาสจะต่ำไปไหมเช่นน้ำตาลจะต่ำเกินไปหรือหากว่ามีการใช้ควบกับอินซูลินนะฮะตลอดเวลานะครับถ้าหากเราไม่ลดอินซูลินเวลาที่น้ำตาลเราเริ่มลดครับอินซูลินนั่นแหละจะตัวทำให้กดให้น้ำตาลของเราลดลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้มีการตรวจระดับน้ำตาลตลอดเวลาเมื่อเราระดับน้ำตาลเลือดของเราลดลงเราก็ฉีดอินซูลินให้มันน้อยลงนะครับเราก็ต้องวิธีการปรับอยู่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วสักวันหนึ่งสามเดือนสี่เดือนเราก็จะพบว่าอินซูลินเราก็ไม่ต้องฉีดแล้วจากการที่เราปรับลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีเครื่องตรวจน้ำตาลด้วยตัวเราเองนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดดูทุกวันทุก2วันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีเครื่องก็ให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดครับอย่างกรณีของคุณลุงเองควรจะทานสีฟ้าครับทานสีฟ้าสวรรค์4ครับแล้วก็ขณะนี้ยังเข้าใจว่าน้ำตาลยัง100กว่า200อยู่100กว่า100กว่าแต่ความดันนี่เคย108 109นะตอนนี้มันก็เหลือ115กับ90 85ถึงนะความดันมันไม่ขึ้นแล้วปกติครับปกติเพราะฉะนั้นความสมดุลในภูมิคุ้มกันเนี่ยมันโอเคแล้วนะฮะทีนี้ไอ้เบาหวานนี่คงจะต้องใช้ต่อเนื่องไปอีกระยะนึงนะครับแล้วผมคิดว่าคงจะหยุดไม่ได้หรอกนะฮะอาจจะลดปริมาณการใช้ลงแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นคนที่ฉีดอินซูลิน4ปีนี่นะครับตอนนี้เค้าก็ไม่สามารถหยุดแคปซูลได้เพียงแต่ว่าใช้อาทิตย์ละ3เม็ดเพื่อจะควบคุมระดับน้ำตาลแค่นั้นเองแล้วสุขภาพก็แข็งแรงมากนะครับอ๋อครับเอาล่ะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับ